สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรมอนามัยเตือนถุงมือเสี่ยงสะสมเชื้อโรคควรใช้ให้ถูกประเภทเมื่อวันที่16มิถุนายน2563แพทย์หญิงพันพิมลวิปุรากรอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเผยว่าช่วงที่มีการระบาดของโรคระบาดสุขลักษณะของผู้สัมผัสอาหารการล้างมือและดูแลมือให้สะอาดเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะการปรุงประกอบอาหารที่ผ่านการสัมผัสมือโดยตรงควรสวมถุงมือทุกครั้งหรือใช้อุปกรณ์หยิบจับที่สะอาดเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่มากับมือที่พบบ่อยคือโรคติดเชื้อทางเดินอาหารการใช้ถุงมือจึงควรใช้ให้เหมาะสมกับประเภทอาหารเช่นอาหารพร้อมปรุงอาหารกึ่งสำเร็จรูปอาหารสำเร็จรูปและถุงมือต้องมีคุณภาพดีมีความปลอดภัยในการใช้งานผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเลือกใช้ถุงมืออย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหารผู้ปรุงและผู้สัมผัสอาหารควรปฏิบัติตามข้อแนะนำ5ข้อดังนี้ 1. ใช้ถุงมือสำหรับอาหารโดยเฉพาะหรือฟู้ดเกรด 2. เลือกใช้ถุงมือ1คู่กับอาหารประเภทเดียวกันเท่านั้นไม่ใช้ปะปนกันเช่นอาหารดิบอาหารปรุงสุกด้วยความร้อนแล้วอาหารพร้อมปรุงอาหารกึ่งสำเร็จรูปอาหารสำเร็จรูปเป็นต้น 3. ห้ามใช้ถุงมือที่ทำมาจากพลาสติกรีไซเคิลเพราะอาจจะปนเปื้อนเป็นแหล่งนำเชื้อโรคและสิ่งสกปรกต่างๆมาสู่อาหารได้ 4. หากต้องไปสัมผัสกับอาหารประเภทอื่นหรือต้องไปหยิบจับสิ่งอื่นๆเช่นเงินควรถอดถุงมือออกก่อนทุกครั้งและ 5. ควรเปลี่ยนถุงมือทุกวันไม่ควรใช้ซ้ำเพราะอาจจะทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคได้หากถุงมือเปื้อนมากควรรีบเปลี่ยนทันทีเช่นกันกรณีที่ร้านอาหารบางร้านอาจมีคนทำอาหารคนเสิร์ฟและคนคิดเงินเป็นคนเดียวกันรวมถึงร้านผลไม้รถเข็นการสวมถุงมือเพื่อหยิบอาหารสดหรือเนื้อดิบแล้วมาหยิบอาหารที่สุกแล้วรวมถึงรับเงินทอนจากลูกค้าโดยไม่มีการเปลี่ยนถอดถุงมือก่อนนั้นการสวมถุงมือไม่ได้ช่วยลดการปนเปื้อนเชื้อโรคแต่อย่างใดเพราะเชื้อโรคอาจมาจากเนื้อดิบไข่ดิบรวมถึงเงินสดทั้งธนบัตรและเหรียญเพื่อความปลอดภัยจึงต้องดูแลล้างมือให้สะอาดไม่ควรใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรงเพราะอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วหรืออาหารที่พร้อมรับประทานควรใช้อุปกรณ์หยิบจับและหากใช้ถุงมือควรใช้ถุงมือสำหรับอาหารหรือฟู้ดเกรดและไม่สวมถุงมือแล้วหยิบจับทั่วไปหรือทำกิจกรรมอื่นๆเพราะอาจทำให้เสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรคได้ง่ายสิ่งที่เราเห็นกันก็คือพ่อค้าแม่ค้าให้ความสำคัญกับการใส่ถุงมือแต่ส่วนใหญ่ยังใช้ถุงมือทำกิจกรรมอื่นๆร่วมด้วยซึ่งอาจจะต้องปรับปรุงกันในเรื่องนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยฮิสขอบคุณครับ